ครับวันนี้ถ้าเราเห็นเด็กนะครับตัวเล็กๆแต่เมื่อนานวันเข้าเราก็จะเห็นเขาโตขึ้น1ปีเขาก็จะโตขึ้น2ปีก็โตขึ้นจนในที่สุดเขาก็เป็นวัยรุ่นในที่สุดเขาเป็นผู้ใหญ่อีกภาพหนึ่งก็คือภาพของต้นไม้เราจะเห็นว่าต้นไม้เมื่อเราปลูกวันแรกนะครับเราอาจจะไปซื้อต้นอ่อนมันจากตลาดนัดแล้วก็เริ่มเอามาลงที่ดินปีแรกเราอาจจะไม่เห็นอะไรเกิดขึ้นที่มันแปลกตาเท่าไหร่แต่พอปี2ต่อมาเราก็จะเริ่มเห็นมันก็สูงขึ้นสูงขึ้นนี่คือสิ่งที่ทำให้เรารู้ว่าสิ่งมีชีวิตจะเติบโตสิ่งมีชีวิตจะจำเริญขึ้นสิ่งมีชีวิตจะเกิดผลในท้ายที่สุดพระเจ้าของพระเจ้าจึงได้แสดงนะครับได้เปิดเผยให้เราเห็นความจริงของอาณาจักรของพระเจ้าพี่น้องอาณาจักรของพระเจ้าที่พระเยซูเปรียบหรือพระเยซูใช้คำสอนก็คือคำอุปมาเป็นคำเปรียบเทียบโดยดึงภาพหรือว่าดึงสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวนะครับเอามาใช้ไม่ว่าจะเป็นต้นมะเดื่อนะครับไม่ว่าจะเป็นเมล็ดพันธุ์ผักกาดหรือไม่ว่าจะเป็นนกในอากาศพระองค์ก็จะใช้สิ่งเหล่านี้นะครับมาแล้วก็อธิบายความหมายที่มันลึกซึ้งเกี่ยวกับฝ่ายวิญญาณยกตัวอย่างขึ้นมานะครับฉะนั้นนี่ก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าพระองค์ทรงเป็นครูที่ยอดเยี่ยมเลยนะครับแล้วเราหลายคนที่นี่ก็เป็นครูฉะนั้นครูสิ่งที่จะทำให้นักเรียนเข้าใจในบทเรียนของเราที่สำคัญคือตัวอย่างและก็ทำให้เขาเห็นภาพพระเยซูเป็นครูที่ยิ่งใหญ่และพระองค์ก็ใช้คำเปรียบเทียบสิ่งที่มันเป็นของที่อยู่ในโลกนี้หรือรอบข้างเนี่ยแล้วก็เอามาอธิบายความหมายฝ่ายวิญญาณเพราะอะไรครับฝ่ายวิญญาณมันมองไม่เห็นด้วยตาฝ่ายวิญญาณบางครั้งสิ่งนั้นยังไม่เกิดขึ้นพระองค์ก็เลยใช้สิ่งเหล่านี้เปรียบเทียบหรือว่าเปิดเผยความจริงของพระเจ้าในตอนนี้นะครับคำแบ่งปันวันนี้ให้หัวข้อบอกว่าโตอย่างต่อเนื่องอาณาจักรพระเจ้าอาณาจักรพระเจ้าคืออะไรหลายคนอาจจะเกิดคำถามขึ้นมาว่าอาณาจักรพระเจ้าคืออะไรพี่น้องอาณาจักรพระเจ้าก็คือมีความหมายหลายอย่างเลยพี่น้องอาณาจักรพระเจ้าในความหมายด้านของสิ่งที่เรามองเห็นก็คือสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างไม่ว่าจะเป็นจักรวาลนี้ไม่ว่าจะเป็นกาแล็กซี่นี้ไม่ว่าเป็นระบบสุริยะจักรวาลไม่ว่าจะเป็นชั้นบรรยากาศต่างๆและไม่ว่าจะเป็นโลกของเราด้วยเช่นเดียวกันทุกสิ่งที่พระเจ้าสร้างก็มีนัยยะหมายถึงอาณาจักรของพระเจ้าเช่นเดียวกันและอีกความหมายหนึ่งก็คืออาณาจักรพระเจ้านั้นหมายถึงในทุกสิ่งที่พระเจ้าครอบครองโดยเฉพาะหัวใจของเราที่เชื่อพระเจ้าหัวใจของเราที่เปิดออกและให้พระเจ้าเข้าไปอยู่ในหัวใจของเราอาณาจักรของพระเจ้าก็เริ่มขยายเข้าไปในชีวิตของคนคนนั้นและเมื่อคนนั้นตัดสินใจเชื่อพระเจ้าอาณาจักรพระเจ้าก็ขยายออกไปจนในที่สุดจะกว้างมากเลยและอาจจะไม่มีที่เรียกว่าเราไม่รู้ว่าจะไปสุดเขตที่ไหนแต่อาณาจักรของพระเจ้าเติบโตไปอย่างต่อเนื่องนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นความหมายของคำว่าอาณาจักรพระเจ้าเราจะมาดูให้มันละเอียดมากขึ้นในมัทธิวบทที่6ข้อ33พี่น้องลองเปิดตามไปนะครับมัทธิวบทที่6ข้อ33เจอไหมครับข้อนี้พี่น้องหลายคนอาจจะท่องได้และหลายคนอาจจะผ่านมานะครับแต่ท่านทั้งหลายจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนแล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้
ข้อนี้เป็นข้อพระคัมภีร์ที่เรียกร้องพระเจ้าเรียกร้องว่าเมื่อเราได้เป็นลูกพระเจ้าสิ่งที่เราควรจะให้ความสำคัญอันดับแรกคือเรื่องอะไรไม่ใช่เรื่องลูกไม่ใช่เรื่องการงานไม่ใช่เรื่องการเรียนไม่ใช่เรื่องอนาคตไม่ใช่เรื่องคู่ประถมไม่ใช่เรื่องของความสัมพันธ์ในครอบครัวไม่ใช่เรื่องของสุขภาพไม่ใช่เรื่องของสิ่งที่เราคิดว่าเราสนใจมากแต่สิ่งที่พระเจ้าเรียกร้องจากพระวจนะของพระเจ้าเรียกร้องโดยเฉพาะตอนนี้นั้นเรียกร้องจากคนที่เชื่อพระเจ้าและลูกพระเจ้าพระคำของพระเจ้าบอกว่าแต่ท่านทั้งหลายจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าคือมาอันดับหนึ่งเลยมาอันดับแรกเลยเมื่อเราแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าก่อนนะครับก่อนทุกสิ่งในชีวิตของเราพระเจ้าทรงสัญญาเลยบอกว่าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนเห็นไหมก่อนคำว่าก่อนเนี่ยมันไม่ได้หมายว่ามันมาทีหลังแต่มันมาอันดับหนึ่งเลยหรือมาแรกเลยเหมือนกับคนมาก่อนเข้าเส้นชัยก่อนแบบเนี้ยแล้วคนที่สองที่สามถึงตามมาคำว่าก่อนจึงมาเป็นอันดับหนึ่งแต่หลายครั้งไปเนี่ยครับหลายครั้งลูกของพระเจ้าหรือเป็นคริสเตียนหรือชีวิตที่เรารู้จักพระเจ้าเรามักเองดำเนินชีวิตเหมือนคนที่เขาไม่เชื่อพระเจ้าก็คือเข้าไปแสวงหาเงินก่อนเข้าไปแสวงหาสิ่งต่างๆก่อนแล้วค่อยพอได้สิ่งเหล่านั้นมาแล้วค่อยมาเอาอุปถัมภ์ความเชื่อของเขาหรือว่าศาสนาของเขาแต่สิ่งที่พระเจ้าบอกก็คือให้มาแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าก่อนแสวงหาพระเจ้าก่อนความชอบธรรมของพระเจ้าก่อนถามว่าทำไมพระเจ้าถึงให้เราทำแบบนี้เหตุผลเพราะเป็นผลประโยชน์ของเราเองถามว่าวันนี้ไม่มีพระเจ้าพี่น้องเราจะอยู่ไม่ได้แต่ถ้าไม่มีเราพระเจ้าก็ส่งพระชนอยู่แล้วแต่พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่เต็มไปด้วยความรักและพระเจ้าปรารถนาอยากให้เราเป็นครอบครัวของพระเจ้าเป็นแผนการของพระเจ้าและพระเจ้าเองอยากจะให้เรานั้นรับประโยชน์รับพระพรรับสิ่งที่พระเจ้าได้เตรียมไว้ให้กับเราก็คือพระเจ้ายังบอกว่าเข้ามาหาเราก่อนแสวงหาในจากพระเจ้าก่อนความชอบธรรมของพระเจ้าก่อนพระเจ้าบอกว่าอะไรครับแล้วพระองค์คนที่จะให้ตอบแทนหรือคนที่จะตอบสนองหรือคนที่จะให้พระพรก็อยู่ที่พระเจ้าไงพระองค์เมื่อเราแสวงหาพระเจ้าก่อนใจของเราเปิดออกใจของเรารับสันติสุขใจของเรารับฤทธิ์เดชจากพระเจ้าใจของเราก็มีกำลังขึ้นหลังจากนั้นพระเจ้าบอกอะไรแล้วพระองค์แสดงว่าแหล่งแห่งพระพรที่แท้จริงแหล่งกำลังที่แท้จริงการอวยพรที่แท้จริงหรือว่าแหล่งความสำเร็จไม่ได้มาจากกำลังของเรานะครับไม่ได้มาจากโลกนี้ไม่ได้มาจากคนที่จะเอื้อประโยชน์ให้กับเราไม่ใช่มาว่าถ้าเกิดว่าเราจะเป็นใหญ่ได้เราต้องรู้ว่าใครใหญ่ที่สุดและเราก็อาจจะไปเฉลี่ยเขาหรือเราอาจจะไปพี่นอกพี่เทาเขามันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราถูกโปรโมทขึ้นนี่ระบบของโลกเป็นอย่างนี้ครับแต่ระบบของพระเจ้าไม่ใช่พระเจ้าไม่ได้ยอมรับเราเพราะสินบนพระเจ้าไม่ได้ยอมรับเราเพราะว่าเราเอาสิ่งของมาให้พระองค์พระองค์ไม่จำเป็นจะต้องได้อะไรจากเราเพราะว่าพระเจ้ามีอยู่แล้วแต่สิ่งที่พระเจ้าปรารถนาอยากให้เรามอบให้กับพระเจ้าก็คือให้ความสำคัญแสวงหาพระเจ้าก่อนนั่นเป็นผลประโยชน์ของเราถ้าเราแสวงหาพระเจ้าก่อนพี่น้องเราจะได้การงานที่ดีเราจะได้การอวยพรที่มาจากพระเจ้าเราจะได้สิ่งดีทุกอย่างที่พระเจ้าเองนั้นในฐานะที่เป็นพ่อที่อยากจะให้เราก่อนพระเจ้าอยากให้เราอยู่แล้วพระเจ้าไม่ได้หวงอะไรเลยเม้นพระเยซูคริสต์ที่เป็นพระบุตรองค์เดียวของพระองค์พระองค์ก็ยังให้กับเราแล้วจะมีอะไรที่พระเจ้าหวงไว้สำหรับเราไม่มีเพราะว่าพระเจ้าปรารถนาอยากให้เราทั้งหมดนะครับแล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงอะไรล่ะคือสิ่งทั้งปวงก็ทุกอย่างที่คนต่างชาติหรือว่าคนที่เขาไม่เชื่อพระเจ้ามีนั่นแหละพระเจ้าจะเพิ่มเติมให้ในสิ่งที่จำเป็นพระเจ้าจะอวยพรเราความมั่งคั่งความร่ำรวยหรือการอวยพรหรือสิ่งเนี้ย
พระเจ้าเองอยากให้เราทุกคนได้รับพระพรที่มาจากพระเจ้าแต่ไม่ใช่ทุกคนจะได้เท่ากันขึ้นอยู่กับเราตอบสนองด้วยเช่นเดียวกันแต่พระเจ้าบอกว่าแสวงหาพระเจ้าก่อนอาณาจักรพระเจ้าก่อนแล้วที่เหลือพระเจ้าจะเพิ่มเติมให้แต่คนโดยทั่วไปมักคิดว่าถ้าเรามาเสียเวลากับพระเจ้าเรามาให้เวลากับพระองค์เราเอาเวลาเหล่านี้ไปทำมาหากินไม่ดีเหรอเราเอาไปทำสิ่งนั้นเอาไปทำสิ่งนี้เราน่าจะได้เยอะกว่าเราอาจจะได้บางสิ่งที่เราคิดไว้นะครับพี่น้องเราทุ่มเททำงานมากจนเราประสบความสำเร็จแต่กลับกลายเป็นว่าเราเองนั้นต้องเอาเงินที่เราได้นั้นไปดูแลสุขภาพเราจะมีประโยชน์อะไรเราประสบความสำเร็จแต่ครอบครัวเราแตกแยกมันจะเกิดประโยชน์อะไรเพราะเราเวลาไปทุ่มกับสิ่งเหล่านั้นพระเจ้าจึงบอกว่าให้พระเจ้าไปศูนย์กลางก่อนแล้วการอวยพรของพระเจ้าจะมาและไม่ใช่ด้านเดียวเท่านั้นทุกด้านเลยพระเจ้าจะอวยพรในชีวิตของเรานะครับประการต่อไปครับ1โครินธ์บทที่4ข้อ15ความหมายของอาณาจักรพระเจ้านั้นหมายถึงเพราะในพระคริสต์พี่น้องดูตามไปนะครับเพราะในพระคริสต์ถึงแม้ท่านมีผู้ควบคุมสักหมื่นคนแต่ท่านก็มีบิดาแต่คนเดียวเพราะว่าในพระเยซูคริสต์พี่น้องสังเกตไหมครับคำว่าในพระคริสต์เนี่ยมี2คำอยู่ในประโยคเดียวกันเลยแต่ท่านก็มีบิดาคนเดียวเพราะว่าในพระเยซูคริสต์ข้าพเจ้าได้ให้กำเนิดแก่ท่านโดยข่าวประเสริฐผมอยากจะเน้นในวรรคท้ายนะครับที่บอกว่าในพระเยซูคริสต์ข้าพเจ้าได้ให้กำเนิดแก่ท่านโดยข่าวประเสริฐฉะนั้นอาณาจักรพระเจ้านั้นผู้ที่จะเข้าไปอาณาจักรพระเจ้าได้นั้นไม่ใช่ทำบุญทำทานไม่ใช่เป็นคนที่จิตใจที่แบบดีงามและเป็นคนที่คิดว่าความชอบธรรมของตนเองจะสามารถเข้าสู่อาณาจักรพระเจ้าได้แต่คนที่จะเข้าอาณาจักรพระเจ้าได้หรือแผ่นดินของพระเจ้าได้หรืออาณาจักรสวรรค์ได้ต้องยอมรับข่าวประเสริฐเอเมนไหมครับต้องยอมรับข่าวประเสริฐเป็นทางเดียวเท่านั้นพระเยซูจึงตรัสบอกว่าอะไรครับเราเป็นทางนั้นเป็นทางนั้นทางไหนล่ะทางที่จะหลุดพ้นทางที่จะไปสวรรค์ทางที่จะไปที่อาณาจักรของพระเจ้าทางที่จะไปหาพระบิดาเป็นทางนั้นน่ะที่คนมากมายแสวงหาที่อยากจะไปพระองค์บอกว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงในโลกนี้มีความจริงที่เป็นความจริงเดียวคือพระเยซูคริสต์และเป็นชีวิตทุกสิ่งตายทุกสิ่งเสื่อมสูญไปทุกสิ่งไม่ยั่งยืนแต่พระองค์ยังมีชีวิตและทรงพระชนอยู่พระองค์ทรงพระชนอยู่ในชีวิตของเราฉะนั้นความเชื่อคริสเตียนจึงไม่ใช่ความเชื่อที่ตายแล้วแต่เป็นความเชื่อที่มีชีวิตและพระเจ้ายังมีชีวิตอยู่ในชีวิตของเราเอเมนไหมครับนี่คือสิ่งที่พระเจ้าบอกเราบอกว่าคนจะเข้าสู่อาณาจักรพระเจ้าได้ต้องรู้จักพระเจ้าต้องผ่านทั้งข่าวประเสริฐอีกข้อหนึ่งนะครับยอห์นบทที่3ข้อที่5พระเยซูตรัสว่าเราบอกความจริงแก่ท่านว่าถ้าผู้ใดไม่ได้บังเกิดใหม่พี่น้องดูนะครับบังเกิดใหม่จากน้ำและพระวิญญาณผู้นั้นจะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้มีทางเดียวจริงๆเลยนะครับไม่มีความเชื่ออื่นเลยที่จะพาเราเข้าสู่อาณาจักรพระเจ้าไม่มีความดีงามหรือไม่มีความดีเลิศหรือไม่มีความชอบธรรมของมนุษย์แม้แต่สักหน่อยเดียวแต่เป็นพระคุณของพระเจ้าทั้งสิ้นแต่เป็นความดีของพระเจ้าทั้งสิ้นแต่เป็นสิ่งที่พระเจ้าให้ทั้งสิ้นอย่าถูกหลอกพี่น้องอย่าถูกหลอกเพราะอะไรความดีของแต่ละคนนั้นก็ดีในสายตาของตัวเองและเราก็ไม่รู้ว่าทำดีขนาดไหนเราถึงจะสามารถเข้าสู่อาณาจักรของพระเจ้าได้แต่พระองค์เสนอบอกว่าผู้ที่จะเข้าได้คือต้องบังเกิดใหม่เท่านั้นถ้าผู้ใดไม่ได้บังเกิดใหม่คือว่าเชื่อในพระเยซูคริสต์
จะไม่สามารถเข้าสู่อาณาจักรของพระเจ้าได้เลยไม่สามารถเลยแม้ว่าคนนั้นจะมีเงินเป็นหมื่นล้านหรือไม่ว่าคนนั้นจะเป็นคนที่มีนามสกุลใหญ่ขนาดไหนหรือยศนำหน้าจะมีมากมายขนาดไหนอาจจะเป็นพลจัตวาด็อกเตอร์ศาสตราจารย์พิเศษอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะยาวขนาดไหนก็แล้วแต่จะเข้าอาณาจักรพระเจ้าได้ต้องผ่านการเชื่อในข่าวประเสริฐและบังเกิดใหม่เท่านั้นเอเมนไหมครับนี่จึงเป็นความยุติธรรมที่เราเองนั้นสามารถที่จะรับพระพรของพระเจ้าได้ในการเข้าสู่อาณาจักรของพระเจ้าเมื่ออาณาจักรของพระเจ้าเรารู้ว่าจะเข้าสู่อาณาจักรของพระเจ้าได้นั้นพี่น้องประการที่สองก็คือเรามาดูขั้นตอนหรือว่าอาณาจักรพระเจ้านั้นขยายตัวอย่างไรเราดูจากพระวจนะของพระเจ้าพี่น้องลองดูในข้อที่26 27ลองมาดูในตอนนี้ด้วยกันนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างในเหตุการณ์ตอนนี้เนี่ยพระเยซูได้เปรียบเทียบบอกว่าอาณาจักรพระเจ้านั้นเหมือนคนคนหนึ่งหรือชายคนหนึ่งนะครับความหมายในหนึ่งนะครับหมายถึงพระเยซูด้วยชายคนนี้เพราะอะไรครับพระเยซูได้เป็นเหมือนเมล็ดพันธุ์แห่งชีวิตที่พระองค์นั้นได้มาถูกตรึงที่กางเขนวันที่3พระเยซูได้ฟื้นขึ้นมาเป็นเมล็ดพันธุ์หรือเมล็ดพืชที่มีชีวิตแล้วก็แจกจ่ายเข้าไปในชีวิตของเราแต่ละคนเมื่อเราต้อนรับพระเยซูเข้ามาเมล็ดแห่งชีวิตนี้จึงเริ่มจำเริญขึ้นในใจของเราและเมื่อเมล็ดพันธุ์นี้จำเริญขึ้นพระเจ้าเองปรารถนาอยากให้อาณาจักรของพระเจ้านั้นขยายออกไปพระองค์ให้ข่าวประเสริฐเมื่อเราไปประกาศข่าวประเสริฐแล้วก็นำข่าวประเสริฐไปถึงเขาเขาได้ยินข่าวประเสริฐพอเขาได้ยินข่าวประเสริฐพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานในใจเขาเขาเปิดตาใจเขาเองนั้นต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตอาณาจักรพระเจ้าขยายออกไปนะครับชายคนนี้นะครับหว่านพืชลักษณะการหว่านพี่น้องฟังนะครับการหว่านไม่ใช่การปลูกการหว่านนั้นเป็นไงครับไปเรื่อยๆแต่ถ้าปลูกเนี่ยอาจจะเป็นปลูกทีละต้นใช่ไหมครับแต่หว่านเนี่ยหว่านออกไปเหมือนเราประกาศข่าวประเสริฐนะครับเปรียบเหมือนกับการประกาศข่าวประเสริฐที่เราหว่านออกไปหว่านออกไปคำต่อมาลงอะไรครับในดินในตอนนี้ทำไมไม่ลงในปูนซีเมนต์ทำไมไม่ลงในหินทำไมไม่ลงในอะไรครับพื้นไม้ทำไมไม่ลงในพื้นถนนคิดตามนะครับดินลงในดินเมล็ดพืชหรือข่าวประเสริฐนั้นถ้าหว่านลงไปในพื้นแบบนี้มันจะไม่สามารถหยั่งรากได้เมล็ดก็จะไม่สามารถงอกขึ้นมาได้ดินคืออะไรดินคือพื้นจิตใจของแต่ละคนดินคือจิตใจที่ตอบสนองดินคือจิตใจที่รับเอาเมื่อเมล็ดหว่านลงไปแล้วก็ตอบสนองโดยการยอมให้เมล็ดนั้นที่ตกลงไปในดินจิตใจนั้นหยั่งรากและงอกขึ้นมาเราจึงเห็นได้ว่าเราทุกคนมีดินแต่ดินในใจของเรานั้นไม่เหมือนกันเราคาดหวังอยากจะเกิดผลร้อยเท่าพระเจ้าก็อยากให้เกิดผลร้อยเท่าแต่มันอาจจะไม่ได้ร้อยเท่าเนื่องจากว่าไม่ได้อยู่ที่พระเจ้าแต่อยู่ที่การตอบสนองของเราพอจะเข้าใจนะครับเราฟังพระวจนะพระเจ้าหรือเราอ่านพระวจนะพระเจ้าหรือเราเรียนรู้จากพระวจนะพระเจ้าหลายคนอาจจะมีองค์ความรู้หลายคนอาจจะมีความเข้าใจในพระคำพระเจ้ามากแต่ตรงนั้นไม่ใช่ตัวชี้วัดตัวชี้วัดก็คือ
จที่ตอบสนองแล้วคำว่าตอบสนองคืออะไรยินดีรับพระวจนะพระเจ้าเข้ามาในชีวิตหลังจากนั้นตอบสนองพระวจนะพระเจ้าในเรื่องที่เราได้ยินและได้เรียนรู้แต่ก่อนผมเคยสงสัยในดิน4ประเภทนะครับผมสงสัยประเภทที่4ผมเคยสงสัยว่าเอ๊ะมันทำไมมีแค่30เท่ามันทำไมต้อง60เท่าและสูงสุดคือ100เท่าทำไมดินดีเนี่ยมันจึงถูกแยกไป3อย่างอีกแล้วคือพระเยซูกำลังชี้ข้อเท็จจริงให้เราฟังว่าในจิตใจของแต่ละคนเราอาจจะดูภายนอกโอ้เขาอาจจะดูท่าทีดีเขาอาจจะดูเหมือนพูดภาษาคริสเตียนได้ดีเขาอาจจะสามารถอะไรได้ดีแต่พี่น้องที่รักครับตัวชี้วัดไม่ได้อยู่ตรงนั้นตัวชี้วัดอยู่ที่ใจเขาตอบสนองพระเจ้าพระเจ้าหรือสิ่งที่ถูกหว่านมาเนี่ยอย่างไรเราอาจจะคาดหวังร้อยเท่าซึ่งเป็นเรื่องที่ขอบคุณพระเจ้าแต่สิ่งที่สำคัญที่เราจะต้องมาสอดส่องใจของเราก็คือเมื่อเราได้ยินพระเจ้าพระเจ้าเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็แล้วแต่เราตอบสนองยังไงเราตอบสนองยังไงถ้าเราตอบสนองเอเมนพระองค์เจ้าค่ะลูกตั้งใจจะเปลี่ยนตามถ้อยคำของพระเจ้าไม่ว่าเรื่องนี้จะดูเหมือนมันยากสำหรับลูกอย่างไรแต่ลูกเชื่อในพระคุณพระเจ้าลูกจะเปลี่ยนพี่น้องถ้าอย่างนี้นะรับประกันได้เลยเขาจะเติบโตขึ้นแน่นอนแต่ถ้าเกิดเราฟังแล้วเราก็ดูเหมือนเอเมนตอนอยู่ในห้องประชุมแต่เลินออกไปจากห้องประชุมแล้วเราลืมไปเลยแล้วเราไม่ได้สนใจอีกเลยเราไม่ได้เอามาเป็นชีวิตเลยเราอาจจะเอาสิ่งที่มันเป็นแนวคิดของเราสมัยก่อนอาจจะเป็นคำโบราณอาจจะเป็นข้อคิดจากนิตยสารที่เราอ่านอาจจะเป็นเพื่อนเราที่โพสเฟซบุ๊กขึ้นมาแล้วเป็นถ้อยคำความที่เรารู้สึกว่าโอ้โหมันโดนใจอ่ะมันได้ใจจริงๆเลยแล้วเราก็เอาสิ่งนั้นมาเป็นตัวยึดในชีวิตของเราพี่น้องนั่นไม่ใช่ความจริงของพระเจ้านะครับเพราะร้อยคนก็มีแนวความคิดที่ถูกตามความคิดของตัวเองเนี่ยร้อยอย่างพี่น้องยกตัวอย่างพระเจ้าสร้างผู้ชายและผู้หญิงฟังนะครับพระเจ้าสร้างผู้ชายและผู้หญิงไม่ได้สร้างเพศที่3เดี๋ยวนี้เวลาเราสมัครอะไรเดี๋ยวพี่น้องเราจะเห็นใช่ไหมครับมีเมลฟีเมลแล้วก็มีอะไรอีกครับอื่นๆแสดงว่ามันมีเพศอื่นๆอีกอะแล้วเราตอนนี้เราก็จะคิดว่าทำไมเราต้องไปกีดกันเขาล่ะในเมื่อเขาเองนั้นเขาเป็นคนมีศักยภาพในเมื่อเขาเองนั้นโอ้สามารถที่จะทำมาค้าขายจนร่ำรวยได้แล้วก็มาช่วยสังคมหลายคนโอ้ไปสัญญกรรมแปลงอะไรทุกอย่างในชีวิตของเขาและเขาเองก็มีคู่ครองแล้วเขาก็ไม่ได้ทำความเดือดร้อนให้กับเราเลยเราจะไม่จะต้องไปอะไรกับเขาพี่น้องเรารักเขาฟังดีๆนะครับเรารักเขาเราไม่ได้ไปกีดกันแต่เรากำลังจะนำเขาที่เขาเองอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ถูกต้องในหมายความคิดที่ไม่ถูกต้องให้มันมาจูนให้มันตรงกับพระวจนะของพระเจ้าไม่ใช่สตีฟแต่งงานกับเทเลอร์ไม่ใช่จอยกับเจนนี่แต่งงานกันมันไม่ใช่แล้วเราเองนั้นก็เป็นผู้ชายเรารู้ได้ไงเราเป็นผู้ชายพี่น้องก็ไม่ต้องไปถามคนอื่นหรอกแค่เรามองก้มดูของตัวเองเราก็รู้แล้วเราเป็นผู้ชายเราก็เป็นผู้หญิงแล้วเราเป็นผู้ชายอยู่แล้วเราบอกอื่นเราอยากเป็นผู้หญิงบางทีมันก็ไม่ใช่ถ้าพระเจ้าบอกไม่ใช่มันคือไม่ใช่ต่อให้เราบอกว่าเอาคนมาเป็นหมื่นคนแล้วบอกว่าใช่มันก็คือไม่ใช่
ม่ใช่เสียงของคนสิทธิมนุษยชนบอกว่าใช่แต่ว่าจะบอกมันไม่ใช่มันก็คือไม่ใช่เข้าใจไหมครับสิ่งที่เราเองนั้นจะต้องยืนหยัดให้อาณาจักรของพระเจ้านั้นมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องเราต้องมีชีวิตที่สอดคล้องกับพระวจนะพระเจ้าผมยกตัวอย่างก็คือการตอบสนองพระวจนะของพระเจ้าเราต้องตอบสนองพระวจนะพระเจ้าและพี่น้องรู้ไหมศิษยาภิบาลหรือผู้เลี้ยงเนี่ยหรือผู้รับใช้พระเจ้าเนี่ยยังไงก็ไม่สามารถจะไปบังคับพี่น้องได้อยู่แล้วแต่พี่น้องจะเกิดผลได้มากน้อยเท่าไหร่เนี่ยขึ้นอยู่กับดินในใจเราอะที่พระคัมภีร์เปรียบเทียบเหมือนดินอะใจเราอะตอบสนองยังไงตอบสนองถ้อยคำของพระเจ้ายังไงบางคนเอเมนโอเคเย็ดได้เลยโอเคแล้วเขาก็ทำด้วยจริงนะโอ้นี่เอาเลยเต็มที่กับพระเจ้าโอ้โหแล้วก็สุดใจแล้วก็ไม่ใช่เพียงในห้องประชุมนะแต่เขาออกไปก็สุดใจกับพระเจ้าด้วยอันนี้สุดยอดเลยสุดยอดแต่บางคนอาจจะไม่อะไรมากนะแต่ว่าเขาเอาจริงอาจจะเป็นคนเงียบๆแต่ใจเขาตอบสนองพระเจ้าถ้าหากพูดเรื่องกับถวายเลยว่าใจเขาจะเต็มที่เลยกับพระเจ้าไม่พูดอะไรเยอะเจ็บคอเขาทำมากเขาทำเต็มที่เลยไม่ได้แบบว่าโชว์อะไรด้วยเดี๋ยวเขาบอกว่าเต็มที่กับพระเจ้าดีไม่ดีไม่มีใครรู้ด้วยแต่เขาไปโอ้โหทุ่มสุดตัวพี่น้องนี่เห็นไหมมันเป็นเรื่องของการตอบสนองจริงๆแล้วผมเองก็เห็นคนหลายๆประเภทนะครับเมื่อรับใช้พระเจ้าก็เห็นหลายประเภทแต่ก็อยากจะพาพี่น้องหลายคนที่อยู่รอบข้างเนี่ยเติบโตขึ้นในพระเจ้าตามวจนะของพระเจ้านะครับเรากำลังเติบโตไปด้วยกัน2เปโตรบทที่1ข้อ3ถึง4แล้วก็ข้อ10ข้อ11นะครับเรามาดูด้วยกันด้วยเหตุแล้วว่าฤทธิ์เดชของพระองค์ได้ให้สิ่งสารพัดแก่เราที่จะให้มีชีวิตและมีธรรมโดยรู้จักพระองค์ผู้ได้ทรงเรียกเราด้วยพระสิริและความล้ำเลิศของพระองค์พี่น้องเห็นไหมครับว่าอาณาจักรของพระเจ้านั้นเริ่มต้นจากการที่พระเจ้าเป็นผู้ที่ประทานให้กับเราเราไม่ได้เป็นคนที่เริ่มต้นแต่พระเจ้าเป็นฝ่ายเริ่มต้นฤทธิ์เดชของพระองค์ได้ให้สิ่งสารพัดแก่เราสิ่งสารพัดแก่เราให้ชีวิตให้ความหวังให้กำลังให้เรี่ยวแรงให้ลมหายใจให้ทุกสิ่งแก่เราขอบคุณพระเจ้าที่จะให้มีชีวิตและมีธรรมหรือธรรมะหรือความชอบธรรมโดยรู้จักพระองค์ผู้ได้ทรงเรียกเราด้วยพระสิริและความล้ำเลิศของพระองค์โอ้โหขอบคุณพระเจ้าข้อที่4พระองค์จึงได้ทรงประทานพระสัญญาอันประเสริฐของและใหญ่ยิ่งแก่เราเพื่อว่าด้วยเหตุเหล่านี้ท่านทั้งหลายจะพ้นจากอะไรครับความเสื่อมโทรมที่มีอยู่ในโลกนี้เพราะตัณหาและจะได้รับส่วนในสภาพของพระองค์การเบิกเกิดใหม่เข้าสู่อาณาจักรของพระเจ้าข้อ10เพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายจงยิ่งอุตสาหกระทำตนให้เป็นไปตามที่พระเจ้าทรงเรียกและทรงเลือกท่านไว้แล้วนั้นเพราะว่าถ้าท่านประพฤติเช่นนั้นท่านจะไม่พลาดจากทางที่นำไปสู่ความรอดพี่น้องข้อนี้พระคัมภีร์ใช้คำว่ายิ่งอุตส่าห์หมายความว่าอะไรครับหมายความว่าชีวิตของเราเน้นส่วนของพระเจ้านั้นให้พระคุณกับเราแต่ส่วนของเราต้องยื่นมือออกไปรับและสำแดงชีวิตของเราในการเดินอยู่ในแนวทางของพระเจ้าไม่ใช่เราเป็นลูกพระเจ้าแต่เราไปเดินแนวทางอื่นที่มันเป็นแนวทางไปสู่ความอธรรมแต่เราต้องเดินอยู่ในแนวทางแห่งพระวจนะของพระเจ้าข้อ11ดังนั้นท่านทั้งหลายจะมีสิทธิสมบูรณ์ที่จะเข้าในอาณาจักรนิรันดร์ของพระเยซูคริสต์เจ้าพระผู้ช่วยให้รอดของเราเราจึงจะมีโอกาสรักษาชีวิตของเราให้อยู่ในทางของพระเจ้าพี่น้องฟังดีๆนะครับเมื่อเราเชื่อในพระเยซูคริสต์เราทุกคนรอดแต่การประพฤติของเรานำมาซึ่งกำลังนำมาซึ่งชีวิตที่มีชัยชนะในโลกนี้ถ้าเรารับเอาสิ่งที่พระเจ้านั้นได้สอนและทำให้เราเองนั้นดำเนินชีวิตในแนวทางของพระเจ้าเรารอดแน่นอนแต่ความประพฤติของเรานั้น
ระเจ้าปรารถนาอยากให้เราเป็นกระบอกเสียงของพระเจ้าในชีวิตของเราขั้นตอนในการเติบโตเรามาดูประการที่สองนะครับการหว่านเท่ากับการประกาศพระกิตติคุณเมล็ดแห่งชีวิตของพระเยซูคริสต์มัทธิวบทที่13ข้อ37บอกว่าพระองค์ตรัสตอบเขาว่าผู้หว่านเมล็ดดีนั้นได้แก่บุตรมนุษย์เห็นไหมครับบุตรมนุษย์ก็คือพระเยซูนั่นเอง1ยอห์นบทที่3ข้อที่9ผู้ใดบังเกิดจากพระเจ้าผู้นั้นไม่กระทำบาปเพราะสภาพของพระเจ้าดำรงอยู่กับผู้นั้นและเขากระทำบาปไม่ได้เพราะเขาเกิดจากพระเจ้าเห็นไหมว่าความบาปกับลูกของพระเจ้าเนี่ยมันไปด้วยกันไม่ได้มันเป็นเหมือนน้ำกับน้ำมันผมยังบอกว่าถ้าเราเป็นลูกของพระเจ้านะเราจะไม่อยากจมอยู่ในความบาปแต่เราอยากจะหลุดออกมาจากบาปและเราเองไม่อยากจะอยู่ในบาปอีกต่อไปเพราะอะไรเราเป็นสภาพของลูกพระเจ้าของพระเจ้าไงพระเจ้าอยู่ในเราไงเราจึงไม่อยากอยู่ในบาปอีกต่อไปแม้แต่ใครอยากจะมาบังคับให้เราอยู่แต่เราไม่อยากอยู่เพราะเราเป็นสภาพของพระเจ้าดำรงอยู่กับอะไรครับผู้นั้นดูดีๆข้อนี้พี่น้อง1ยอห์นบทที่3ข้อที่9ผู้ใดบังเกิดจากพระเจ้าผู้นั้นไม่กระทำบาปเพราะสภาพของพระเจ้าดำรงอยู่กับผู้นั้นและเขากระทำบาปไม่ได้เพราะเขาเกิดจากพระเจ้าฮาเลลูยาเอเมนมั้ยครับเราเป็นลูกพระเจ้าอัตลักษณ์ของเราเป็นลูกพระเจ้าเราเป็นสภาพของพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของเราแน่นอนเราไม่ได้เป็นเหมือนกับพระเจ้าแน่ๆแต่ลักษณะของพระเจ้าตามพระฉายของพระอยู่ในชีวิตของเราและพระเยซูคริสต์อยู่ในเราไงเราจึงไม่สามารถจะอยู่ในบาปได้1เปโตรบทที่1ข้อ23ท่านทั้งหลายได้บังเกิดใหม่แล้วพี่น้องดูตามนะครับท่านทั้งหลายได้บังเกิดใหม่แล้วเนี่ยไวยากรณ์เป็นอดีตแล้วครับไวยากรณ์เป็นอดีตหมายความมันผ่านมาแล้วมันสมบูรณ์เรียบร้อยไปแล้วแล้วอะไรมันสมบูรณ์เรียบร้อยบังเกิดใหม่แล้วเมื่อเราตัดสินใจเชื่อพระเยซูเอเมนมั้ยครับไม่ใช่จากพันมะตะมะตะแปลว่าอะไรมะตะแปลว่าอะไรครับมันเน่าเปื่อยมันเสื่อมสลายไปมันเนื้อหนังมันสิ่งที่มันเป็นไม่ยืนยงคงกระพันนี่คือมะตะร่างกายของเราก็มะตะในท้ายที่สุดก็จะเปื่อยเน่าไปกลายเป็นดินในที่สุดท่านทั้งหลายได้บังเกิดใหม่แล้วอะไรครับไม่ใช่จากพันมะตะอาจารย์ก็เกิดมาจากพ่อกับแม่แล้วก็เป็นมะตะเหมือนกันไม่ใช่เหรอใช่นั่นคือฝ่ายกายภาพแต่ฝ่ายวิญญาณของเราหลังจากที่เราเชื่อพระเยซูเราเกิดจากพันอมตะเอเมนไหมครับอมตะคือไม่ตายอีกเลยอมตะคือไม่เน่าเปื่อยอีกเลยอมตะคืออยู่ยงคงกระพันชั่วนิรันดร์กาลนี่คือฝ่ายจิตวิญญาณของลูกพระเจ้าและที่เราได้มาสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่มาจากความสามารถของเราไม่ใช่มาจากการทำบุญของเราไม่ใช่มาจากการที่เราไปเสียค่าคายไม่ใช่มาจากสิ่งที่เราเองคิดว่าสิ่งนี้มันจะช่วยเราแต่มันมาจากการที่เรายอมให้พระเจ้าพระเยซูคริสต์ที่เป็นสภาพของพระเจ้าเข้ามาอยู่ในชีวิตจิตใจของเราแล้วพระเจ้าได้เปลี่ยนเอาความดีของพระเจ้ามาแทนความบาปของเราคือด้วยพระวจนะของพระเจ้าอันทรงชีวิตและดำรงอยู่โอ้โหพี่น้องถ้าอ่านข้อต่อไปนะพระวจนะของพระเจ้าฟ้าและดินจะล่วงไปแต่ถ้อยคำของจะสูญหายไปก็หาไม่ได้นี่คือเมล็ดแห่งพระวจนะของพระเจ้าข้อ27บอกว่าอะไรครับมีชายคนหนึ่งได้ออกไปแล้วก็หว่านเมล็ดลงไปในดินคือพื้นฐานจิตใจของเรานั่นเองขึ้นมาสิครับข้อ27ข้อ27นะครับในมาระโกบทที่4ข้อ27นะครับดูแล้วกลางคืนพี่น้องดูตามไปนะครับแล้วกลางคืนก็นอนหลับและกลางวันก็ตื่นขึ้น
ฝ่ายพืชนั้นจะงอกจำเริญขึ้นอย่างไรเขาก็ไม่รู้พี่น้องตามไปนะครับอาณาจักรของพระเจ้าก็คือการงานฝ่ายวิญญาณอาณาจักรของพระเจ้าก็คือพื้นที่ที่พระเยซูได้เข้ามาครอบครองในชีวิตของเราชายคนนี้ได้หว่านพืชลงไปในดินเขาก็กลับบ้านไปนอนแล้วก็วันต่อมาก็ตื่นขึ้นมาพืชก็งอกจำเริญขึ้นแต่เขาไม่รู้ความหมายคือบางฉบับนะครับมันก็มีบางตอนบอกว่าทั้งคืนและวันพืชนั้นก็งอกขึ้นเขาก็ไม่รู้หมายก็ว่าเวลามันผ่านไปไม่ใช่ว่ากลางคืนหรือกลางวันก็แล้วแต่การเจริญเติบโตนั้นมันเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเมล็ดนั้นเริ่มออกงะรากแล้วก็หยั่งรากลงไปแล้วก็เริ่มงอกขึ้นมาพี่น้องคิดตามไปนะครับเมล็ดนั้นก็คือพระจราของพระเจ้าหรือชีวิตของพระเยซูคริสต์ที่อยู่ในชีวิตของเราหยั่งรากลึกลงในชีวิตของเราและกำลังเจริญขึ้นเมื่อเราเองตอบสนองที่เป็นพื้นฐานจิตใจของเราดินดีในหัวใจของเราตอบสนองเมล็ดพืชนั้นก็สามารถหยั่งรากลงไปในจิตใจของเราได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นอุดมสมบูรณ์ขึ้นแต่เราไม่รู้หรอกว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรพี่น้องเมื่อวันก่อนได้ไปเมื่อวานได้ไปเยี่ยมหลานพี่น้องเคยคิดไหมคนที่มีรูปร่างทั้งหมด32ประการเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือกระดูกเป็นเรื่องสำคัญแต่เราก็ไม่รู้หรอกแม้การแพทย์เองหรือนักวิทยาศาสตร์เองยังไม่รู้เลยว่าอยู่ๆเด็กเนี่ยมีกระดูกเพิ่มขึ้นมาได้อย่างไรเป็นรูปทรงแบบตัวของเราได้อย่างไรเมื่อมีตัวอ่อนขึ้นมาแล้วกระดูกก็เริ่มขึ้นในท้ายที่สุดกี่สัปดาห์มันก็เติบโตขึ้นมาเป็นขั้นตอนแล้วพี่น้องเชื่อไหมเมนปัจจุบันนี้เรามีรถไฟความเร็วสูงวิ่งได้ประมาณ600กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ยังไม่มีคนไหนที่จะสร้างสิ่งมีชีวิตได้ด้วยตัวเขาเองได้เลยมีแต่พระเจ้าเท่านั้นพระเจ้าเท่านั้นนี่คือความอัศจรรย์ของพระเจ้านี่คือสิ่งที่เราทำให้เราตระหนักว่าขอบคุณพระเจ้าที่เราได้เป็นลูกของพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าที่เราเองมีพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่การเจริญเติบโตในฝ่ายวิญญาณพี่น้องเราไม่รู้จริงๆวันนี้พี่น้องถ้าพี่น้องท้อใจเวลาออกไปประกาศท้อใจเวลาอธิษฐานท้อใจว่าทำไมอธิษฐานแล้วคนไม่หายประกาศแล้วทำไมคนไม่เชื่อสอนลูกแกะลูกแกะทำไมไม่โตสักทีพูดยากก็ยากดื้อก็ดื้อไม่ยอมตอบสนองสักทีอย่าท้อใจท้อใจเพราะพระคำของพระเจ้าเปิดเผยความจริงให้เราตอนนี้ว่าอาณาจักรของพระเจ้านั้นจะเจริญขึ้นแต่เราไม่รู้เหมือนกับต้นไม้อะพี่น้องเคยไปวัดมันไหมอาทิตย์นี้มันโตขึ้นขนาดนี้อาทิตย์นี้มันโตขึ้นเอ้ยสูงขึ้นนะแต่พี่น้องรู้ขบวนการว่าแล้วอะไรล่ะมันทำให้มันโตขึ้นก็ไม่มีคนรู้ไม่มีใครรู้เลยว่ามันไปกินวิตามินอะไรปุ๋ยชนิดไหนใครทำให้มันโตแต่พระคำของพระเจ้าเปิดเผยบอกว่าแผ่นดินทำให้พืชนั้นงอกขึ้นมาและแผ่นดินมาจากไหนล่ะแผ่นดินพระเจ้าเป็นผู้สร้างพระเจ้าเป็นผู้ที่ทำให้สิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างนั้นเจริญเติบโตขึ้นตามแบบแผนของพระเจ้าและชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันและถ้าหากว่าฝ่ายกายภาพหรือธรรมชาตินั้นมันเติบโตโดยระบบต่างๆที่พระเจ้าสร้างไว้แล้วงานฝ่ายวิญญาณที่เราทำที่เราประกาศที่เรารับใช้พระเจ้าด้วยความรักที่เรามีต่อพระเจ้าเราจะเห็นการเจริญเกิดขึ้นแม้นเราเองก็ไม่รู้เหมือนกันเอเมนไหมครับแต่ส่วนของเราก็คือตอบสนองพระวจนะของพระเจ้านั้นเป็นดินที่ดีของพระเจ้าและเราก็รับใช้พระเจ้าพระเจ้าจะทำให้งานการงานของพระเจ้านั้นเจริญขึ้นอย่างแน่นอนเอเมนไหมครับนี่น่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีกำลังใจพี่น้องคนที่ท้อใจลุกขึ้นมาได้แล้วเพราะข้อพระวจนะของพระเจ้าบอกเราว่า
พระเจ้าเป็นผู้ทำให้มันจำเริญขึ้นฮาเลลูยาพระเจ้าทำให้เกิดผลขึ้นฮาเลลูยาพระเจ้าทำให้มันสำเร็จขึ้นฮาเลลูยาเอเมนไหมครับขอบพระคุณพระเจ้าพระคัมภีร์ข้อนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ทะลุทะลวงในชีวิตของเราที่เรารับใช้พระเจ้าแล้วรู้สึกว่าเมื่อไหร่มันจะโตสักทีเมื่อไหร่มันจะขยายสักทีเมื่อไหร่มันจะมีคนมากกว่านี้สักทีแต่พระเจ้าจะทำให้สิ่งนั้นมันจำเริญขึ้นในเวลาของพระเจ้าเอเมนไหมครับเราจึงไม่ต้องกลัวเลยเพราะเราอยู่ฝ่ายชนะและเรามีพระเจ้าอยู่ฝ่ายเราใครก็ไม่สามารถที่จะมายับยั้งเราได้เอเมนไหมครับถ้าพระเจ้าอยู่ฝ่ายไหนพี่น้องฝ่ายนั้นยังไงก็ชนะเอเมนไหมครับและตอนนี้พระเจ้าก็บอกว่าเราอยู่ฝ่ายเจ้าเพราะเราเป็นลูกของพระเจ้าไงเอเมนไหมครับฉะนั้นไม่ต้องกลัวเลยพี่น้องต่อให้จะมีรถลบรถศึกข้าศึกมามากมายที่เป็นข้าศึกฝ่ายวิญญาณมันก็ไม่สามารถจะมีชัยชนะได้เลยเอเมนไหมครับเพราะพระเยซูมีชัยชนะแล้วและพระเยซูก็อยู่ในเราฮาเลลูยาไม่ว่าจะเป็นปัญหาสุขภาพไม่ว่าจะเป็นปัญหาความขัดสนไม่ว่าจะเป็นปัญหาการเงินไม่ว่าจะเป็นปัญหาใดๆทั้งสิ้นพระเจ้ามีชัยชนะแล้ววันนี้ต้องถามว่าตอนนี้เราหวาดหวั่นเรื่องอะไรตอนนี้เรากังวลเรื่องอะไรตอนนี้เราเองรู้สึกว่าหนักใจเรื่องอะไรให้พระเจ้าเข้าไปเป็นผู้ที่ให้คำตอบเราสิครับวันนี้ผมรู้ว่าหลายคนอาจจะมีปัญหาบางคนก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้ว่าเราเองอาจจะมีปัญหาค้างคาใจอยู่แต่ผู้ที่ช่วยได้คือพระเจ้าพระเยซูจะช่วยเราได้เอเมนไหมครับยอห์นบทที่12ข้อ24ขั้นแรกของเมล็ดนี้คือการแตกหน่อการหยั่งรากการงอกขึ้นมาพี่น้องเคยเพาะถั่วงอกไหมผมเคยเพาะนะคำว่างอกเนี่ยมันจะค่อยๆออกมาจากเม็ดมันอ่ะมันค่อยๆงอกขึ้นมาสมัยก่อนได้ทดลองวิทยาศาสตร์เพาะถั่วงอกใช่ไหมครับจากถั่วเขียวเนี่ยเราก็จะเห็นขั้นแรกเลยมันค่อยๆแบบไอ้เม็ดของมันเนี่ยเปลือกของมันจะค่อยๆเปื่อยออกแล้วมันก็ค่อยๆหยั่งรากเราบอกความจริงแก่ท่านว่าถ้าเมล็ดข้าวไม่ได้ตกลงไปในดินและเปื่อยเน่าไปก็จะคงอยู่เป็นเมล็ดเดียวแต่ถ้าเปื่อยเน่าไปแล้วก็จะงอกขึ้นอะไรครับเกิดผลมากโอ้ขอบคุณพระเจ้าดูตามไปจีรวรรคพี่น้องเราบอกความจริงแก่ท่านว่าอันนี้เป็นความจริงหนึ่งละพี่น้องจะเชื่อหรือไม่เชื่อนี่คือความจริงพี่น้องจะยอมรับหรือไม่ยอมรับนี่คือความจริงพี่น้องจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนี่คือความจริงความจริงมันยังคงอยู่เสมอแล้วมันไม่เปลี่ยนตามกาลเวลาเมื่อพระเยซูบอกว่าเราบอกความจริงแก่ท่านว่าถ้าเมล็ดข้าวไม่ได้ตกลงไปในดินและเปื่อยเน่าไปสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออะไรครับมันก็จะมีแค่เม็ดเดียวแต่ถ้าเปื่อยเน่าไปแล้วจะงอกขึ้นเกิดผลมากคิดตามชีวิตของเราที่เราเองนั้นยึดอยู่กับตัวเก่าของเราที่เราเองนั้นไม่ยอมตายต่อตัวเองที่พระเยซูตรึงที่กางเขนเราเชื่อพระเจ้าแล้วแต่เราเองยังอยู่ในชีวิตเก่าแนวความคิดเดิมพฤติกรรมแบบเดิมเรายังไม่ได้ตายหรือยังไม่ได้เปื่อยเน่าเรายังใช้สิ่งที่มันเป็นตัวเก่าชีวิตเก่าของเราเราไม่สามารถที่จะงอกขึ้นใหม่ได้วันนี้ถ้าเรายังไม่ตระหนักว่าเราเองนั้นตายกับพระเยซูไปแล้วชีวิตที่เหลืออยู่เป็นชีวิตของพระคริสต์ที่อยู่ในชีวิตของเราเราจะกลายเป็นคนที่เหมือนเมล็ดที่มันยังไม่สามารถงอกขึ้นใหม่ได้เราจะเกิดผลมากได้จะต้องเริ่มงอกแตกหนออย่างรากลึกในพระวจนะของพระเจ้าและเมื่อเราอย่างรากลึกต่อไปนะครับเจริญเติบโตเป็นลำต้นอยู่ในข้อที่27นี้ใช่ไหมข้อที่27 28มีน้องไปดูที่มาระโกเพราะแผ่นดินเองทำให้พืชงอกจำเริญขึ้น
เป็นลำต้นก่อนใช่มั้ยครับแตกหน่อก่อนเป็นลำต้นก่อนภายหลังมันมีขั้นตอนเห็นมั้ยครับมีโปรเซสของการเกิดเติบโตฝ่ายวิญญาณหรืออาณาจักรของพระเจ้าหลังจากนั้นก็เป็นออกรวงก่อนมีน้องคนที่เป็นชาวนาจะนึกภาพนี้ได้ชัดมากเลยเพราะว่ามันจะมีขั้นตอนของมันใช่ไหมครับหลังจากที่ไปก้าต้นข้าวเสร็จมันออกมาสักนิดหนึ่งหลังจากนั้นมันก็เป็นก้าก้าแล้วก็เอาก้านั้นมาดำแต่เดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่จะเป็นนาหวานใช่ไหมครับพอเอามาดำปล่อยไว้สักระยะหนึ่งข้าวมันเริ่มมานมันมีลำต้นแล้วมันก็มานพอมันมานมันก็เริ่มอะไรครับออกรวงในแต่ละรวงก็จะมีเม็ดข้าวอยู่แต่เม็ดข้าวนั้นเนี่ยมันยังไม่มีเนื้อข้าวแต่มันมีเมล็ดเยอะมากมายเลยจากเมล็ดเดียวมันกลายเป็นเมล็ดข้าวหลายเมล็ดเกิดผลมากขั้นตอนต่อไปออกรวงใช่ไหมครับเกิดผลออกผล1โครินธ์บทที่3ข้อ6ข้อ7มีน้องเรามาดูด้วยกัน1โครินธ์บทที่3ข้อ6ข้อ7ข้าพเจ้าปลูกอัปโลรดน้ำแต่พระเจ้าทรงทำให้เติบโตพี่น้องเห็นไหมครับเห็นความจริงอะไรไหมคนที่จะให้เติบโตคือใครครับพระเจ้าเราเป็นหุ้นส่วนเราเป็นส่วนหนึ่งของการรับใช้พระเจ้าด้วยหัวใจที่เรารักพระเจ้าไม่ใช่เราเป็นคริสเตียนเราต้องรับใช้พี่น้องฟังใหม่นะครับเราเป็นคริสเตียนเรารักพระเจ้ามากเราจึงอยากรับใช้พระเจ้าไม่ใช่เราต้องรับใช้ไม่ใช่ต้องเราถูกบังคับไปต้องไปนะต้องไปแคร์นะต้องไปเยี่ยมเยียนต้องไปซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่ดีแต่พระเจ้าไม่อยากออกมาจากหัวใจที่ถูกบังคับแต่พระเจ้าอยากออกมาจากหัวใจที่สมัครใจที่อยากจะรับใช้พระเจ้า yes. นี่คือพระคุณพระเจ้าที่เรารู้จัก mm-hmm. พี่น้องจะมีประโยชน์อะไรถ้าเราสมมติว่าแต่งงานกับคนบางคนเขาอาจจะโอ้ดูดีดูมากดูรักเราแต่ใจของเขาไม่ได้อยู่กับเรา mm-hmm. พี่น้องหลายคนบอกโอ้อาจารย์ก็มีเพลงอาจารย์ไม่เคยได้ยินเหรอชูทางใจอ้าวไปกันใหญ่อีกพี่น้องเราจะไม่ได้แต่ตัวแต่เราต้องได้ใจของเขาเอเมนไหมครับพระเจ้าเช่นเดียวกันพระเจ้าไม่ได้ต้องการให้คนมาเป็นโกรธแต่มีแต่ตัวไม่มีใจให้พระเจ้าไม่เอาพระเจ้าจึงให้สิทธิของการตัดสินใจอยู่กับเราและเมื่อเราเซเยสกับพระเจ้าพระเจ้าถือว่าสมบูรณ์แต่ถ้าหากว่าเรามาหาพระเจ้าแต่ใจของเราไม่ได้เห็นด้วยกับพระเจ้ามันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรไม่ได้ช่วยอะไรพระเจ้าอยากได้ใจของเราพระเจ้าจึงให้สิทธิอำนาจในการตัดสินใจอยู่กับเราเราจะปฏิเสธพระเจ้าหรือเราจะเอาพระเจ้าเราจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเราจะจริงจังหรือเราจะไม่เอาพระเจ้าให้เราตัดสินใจและเราสามารถตัดสินใจได้ทั้งสองทางแต่ปลายทางในการตัดสินใจแต่ละอย่างนั้นเรารับผิดชอบและพระเยซูบอกว่าอะไรพระองค์ส่งพระบุตรของพระองค์มาตายไถ่บาปเรียกว่าที่ไม้กางเขนแล้วขึ้นอยู่กับเราว่าตอนนี้เราจะรับหรือเราไม่รับถ้าเรารับเอาของมนุษย์ของโลกนี้เราก็รับผลปลายทางของโลกนี้ก็คือความพินาศแต่ถ้าเรารับเอาพระเจ้าเราก็จะได้รับบั้นปลายที่พระเจ้าเองให้กับเราคือชีวิตนิรันดร์เลือกเอาจะซ้ายหรือขวาไม่ต้องสีเทาๆจะเอาดำหรือขาวเลือกเอาเอเมนไหมครับไม่มีนะครับมัชฌิมาปฏิปทาไม่มีมีแต่จะเอาซ้ายหรือขวาจะเอาดำหรือขาวจะเอาจริงหรือจะเอาเท็จไม่ใช่เอาเท่าๆเจ้านี้ก็เอาเจ้านี้ก็เอาเทพนี้ก็เอาอันนั้นก็เอาวนเวียนอยู่อย่างเงี้ยพี่น้องมีพระเจ้าเที่ยงแท้แต่องค์เดียวเท่านั้นไม่มีเที่ยงแท้ใดๆอีกแล้วข่าวประเสริฐอื่นไม่มีขั้นตอนต่อไปนะครับสุกงอมและเก็บเกี่ยว
ในมาระโกบทที่13ข้อ30บอกว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าคนในชั่วอายุนี้อายุนี้จะไม่ล่วงหลับไปก่อนสิ่งทั้งปวงนั้นบังเกิดขึ้นหมายความว่าเราอยู่ในยุคสุดท้ายพอยุคสุดท้ายเสร็จปั๊บจะเข้าสู่กาลียุคแต่ก่อนจะเข้าสู่กาลียุคจะมีการเก็บเกี่ยวและผู้ที่เก็บเกี่ยวคือในวิวรณ์บทที่14ข้อ15บอกว่าและมีทูตสวรรค์อีกองค์หนึ่งออกมาจากพระวิหารร้องทูลพระองค์ผู้ประทับบนเมฆนั้นด้วยเสียงอันดังว่าจงใช้เขียวของพระองค์เกี่ยวไปเถิดเพราะว่าถึงเวลาเกี่ยวแล้วเพราะว่าผลที่จะต้องเก็บเกี่ยวในแผ่นดินโลกนั้นสุกแล้วโอ้พี่น้องเราอยู่ในช่วงจังหวะเวลาที่สำคัญมากมันเป็นสุดท้ายของยุคสุดท้ายถ้าวันนี้พระองค์เสด็จกลับมาเราก็ถูกรับไปอยู่กับพระองค์แต่ถ้าพระองค์ไม่มาในยุคของเราก็เหลือน้อยมากแล้วชีวิตของเราจึงควรใช้ชีวิตที่มีอยู่ในการเดินกับพระเจ้ารับใช้พระเจ้าประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าเตรียมชีวิตของเรากับพระเจ้าอย่าหลงระเริงอยู่ในโลกนี้จนเราเองนั้นเป็นเหมือนคนในโลกนี้แต่ให้เราใช้ชีวิตของเราด้วยสายตาที่เราเองนั้นจดจ่ออยู่ที่พระเจ้าและเรารู้ว่าเมื่อวันเวลาของพระองค์มาถึงจะมีการเก็บเกี่ยวผลที่สุกอย่างมากมายสรุปนะพี่น้องตื่นเลยเพราะคำว่าสรุปสรุปการเกิดผลเป็นของพระเจ้าวางใจพระเจ้าและพึ่งพาพระเจ้าในการเติบโตและความสำเร็จอย่าวิ่งตามความสำเร็จแต่จงวิ่งตามพระเจ้าและความสำเร็จจะตามมางานของพระเจ้าเราไม่สามารถจะอดอ้างได้เราไม่ต้องอวดผลฝ่ายวิญญาณเป็นงานของพระเจ้าทั้งสิ้นวันนี้ไม่มีแม้แต่คนเดียวที่เราอธิษฐานแล้วเราใช้ความรู้ความสามารถของเราทำให้เขาหายแต่ที่เขาหายเพราะฤทธิ์เดชของพระเจ้าเราไม่สามารถที่จะอวดอ้างได้เลยว่าเราทำให้คนนี้เชื่อพระเจ้าเพราะการเชื่อพระเจ้าเพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์เปิดตาใจเขาให้เขาเห็นความจริงของพระเจ้าจึงไม่ใช่สิ่งที่เราต้องอดอ้างแต่เราควรจะเป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่สัตย์ซื่อและก็ทำส่วนของเราอย่างดีที่สุดมอบเกียรตินั้นให้กับพระเจ้าเอเมนไหมครับให้เราไปกันได้ที่ฐานกับพระเจ้าด้วยกัน